ธนาคารโลกมีการปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลดลงนะครับ จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4.1 เป็นเติบโต 3.5% เท่านั้นนะฮะแล้วก็ยิ่งนะครับนำตัวเลขนะฮะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของไทยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8 เทียบกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียที่เติบโตร้อยละ 6.8 5.6 5.1 และ 4.5 ตามลำดับก็ยิ่งเกิดคำถามสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยฮะพี่เก๋นะครับก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ส่งออกเราแย่มากแล้วเราก็ไม่มีตลาดใหม่ใช่ฮะที่สำคัญคือความไม่แน่นอนทางการเมืองมันยิ่งบั่นทอนนะครับแล้วก็เป็นการฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับค่ะคุณเกียรติพงศ์อริยปรัชญาซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซีเนียร์นะคะของธนาคารโลกประจำประเทศไทยก็บอกว่าสาเหตุสำคัญที่มันไม่เติบโตคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในภาวะที่ประเทศต้องการการลงทุนภายในเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการปราศจากรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นปัจจัยบั่นทอนอย่างสาหัสหลายโครงการขนาดใหญ่ที่มูลค่าเม็ดเงินจะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศได้เนี่ยต้องชะงักจากความไม่ของนโยบายมีความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเข้ามาช้าซึ่งก็เห็นชัดเจนแล้วอีกทั้งยังอาจจะอยู่ไม่นานด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีปัญหานะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาการเข้าถึงทางการเงินการจัดระบบภาษีรองรับสังคมสูงอายุนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสท่านนี้ก็กล่าวว่านโยบายที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพประชาชนจากการให้การศึกษาอย่างทั่วถึงการสร้างนะครับการเข้าถึงการเงินให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนและการกระตุ้นความมั่นคงทางสังคมขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรจะเริ่มนะครับคิดถึงมาตรการภาษีที่จะเข้ามารองรับเป็นสังคมผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มีแรงงานน้อยลงและต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะไม่มีอะไรเลยครับ5ปีที่ผ่านมาเราได้ยินตลอดนะแรกๆเนี่ยเขายังมองในแง่ดีอยู่ทุกมาเขาเรียกว่าอะไรทุกหน่วยการวิจัยทุกธนาคารบอกเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อรัฐมีเม็ดเงินการลงทุนเดี๋ยวเราจะกระตุ้นจากข้างในเดี๋ยวเราจะกระตุ้นกับข้างในว่าถึงไหนแล้วฮะสรุปก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมที่สำคัญคือการลงทุนจากภาครัฐในปีนี้มันลดลงไปอีกลดลงไปอีกนะฮะซึ่งถามว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีมันพึ่งหวังอย่างเดียวก็คือว่ารัฐต้องมีการลงทุนให้เกิดการจ้างงานในประเทศจากการลงทุนของภาครัฐแต่ว่าน้อยลงไปเรื่อยๆต้องเข้าใจนะฮะว่าแบบบางบริษัทได้รถไฟ3เส้นทางเชื่อม3สนามบินร้อยท่ออะไรนี่มันไม่ได้กระจายรายได้นะครับพี่แม่นะ